ฮัลโหลฮัลโหลคุณผู้ชมครับผมมาอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเบอร์ลินเยอรมนีโอ้ผมเห็นตู้ครับเห็นเป็นไม่ได้เลยครับเห็นตู้แล้วต้องรีวิวโอ้คุณผู้ชมตู้นี้นะฮะอ่านเป็นภาษาเยอรมันว่าไงนะชอนออกเสียงหน่อยช่วยอ่านนิดนึงอ่านว่าอะไรฮะ Bei uns ist auch das Leergut voll gut มันแปลว่าอะไรผมไม่รู้แหละแต่มันเป็นเครื่องแลกขวดฮะขวดมาขายขวดมาขายโอ้มาเต็มเลยนี่ผมมีขวดมาขวดที่ผมกินที่โรงแรมนะฮะขวดแก้วนี่นะฮะมีอะไรนะนี่มีขวดใบเล็กอีกใบนึงผมจะลองดูซิเขาบอกว่าใส่ขวดเข้าไปแล้วได้ตังค์ลองเลยนะโอเคมาดีนะครับมีภาษาอังกฤษด้วยครับมาใกล้ๆเลยนี่มาดูใกล้ๆเลยครับมีภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหนี่นะฮะภาษาอังกฤษสินี่นะฮะเปลี่ยนเป็นอังกฤษปุ๊บ bit personal rufen อ้าวมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนี่มันยังเป็นภาษาโอเคกดอังกฤษแล้วมันก็ยังเป็นอยู่นะมันก็ยังเป็นภาษาเยอรมันอยู่ดีเต็มแล้วฮะเต็มแล้วเต็มแล้วใช้ไม่ได้เต็มแล้วโอเคเครื่องนี้เต็มแล้วโอ้มีหน้าพอเต็มไม่ยอมเตือนเป็นภาษาอังกฤษแต่เตือนเป็นภาษาเยอรมันอย่างเดียวดีนะมีคนเยอรมันมาถ่ายด้วยเราไปดูภาษาอังกฤษนะฮะอันนี้นะฮะ please choose language มาเดี๋ยวดูใกล้ๆนิดนึงนะครับPlease insert your bottle. โอเคเราก็สามารถเอาขวดใส่เข้าไปใช่ไหมไปแล้วหนึ่งอันไปแล้วฮะไปแล้วเห็นนะฮะไปแล้วฮะมีสตางค์คืนมาให้ฮะ 0.25 ยูโรเอาอีกสิเอาอีกเอาอีกขวดแก้วได้ไหมอ้าวอันนี้ไม่ได้ฮะถ้าเป็นขวดนี้ไม่ได้ถ้าเป็นขวดนี้ล่ะขวดนี้ก็ไม่รับฮะคุณผู้ชมนี่ฮะต้องมาดูตรงนี้ฮะมันจะขึ้นว่า please remove bottle barcode not found ความหมายคือว่าขวดที่ได้เนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดมามันเป็นบาร์โค้ดเฉพาะนะฮะของการคืนขวดเขาจะอ่านบาร์โค้ดจากข้างขวดขวดนี้เป็นขวดน้ำที่เสิร์ฟบนโต๊ะอาหารกับนี้ขวดน้ำที่เสิร์ฟตามโรงแรมไม่มีฮะมันไม่มีบาร์โค้ดมาฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีบาร์โค้ดมันรับเข้าไปมันก็จะคืนสตังค์ให้นี่ผมได้ตังค์คืนเท่าไหร่ผมเอาเคผมเอารีซีทออกมาเลยกดรีซีทปึ้งนี่ฮะรีซีทจะออกมาแป๊บรีซีทนี้มีมูลค่าเป็นเงินนะ 0.25 ยูโรผมสามารถเอา 0.25 ยูโรหรือเทียบประมาณสักเท่าไหร่ดีถ้า1ยูโรมันก็จะประมาณ39บาท40บาทใช่ไหมฉะนั้นอันนี้ก็มีมูลค่าประมาณ4ส่วน10บาทแน่โอ้โหผมสามารถเอานี้ครับไปแลกซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยสุดยอดไหมล่ะประเทศเยอรมนีเขามีวิธีการรีไซเคิลแต่รีไซเคิลขวดที่ไม่มีบาร์โค้ดไม่ได้นะต้องมีบาร์โค้ดครับเพื่อเอาไปย่อยสลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นการรีไซเคิลนั่นเองก็คือการทำให้เกิดการหลอมเอามาใช้ใหม่อันนี้ถือเป็นกระบวนการที่ดีมากในการเป็นจิตสาธารณะขอบคุณวิธีการคิดนี้อยากให้เมืองไทยมีบ้างจังได้รถจริงๆด้วยโอ้เมื่อกี้นี้พ่อหนุ่มแคชเชียร์เขาหวนเรานิดนึงเขาบอกโอ้ไม่ได้หรอกแม่ล้อเล่นล้อเล่นนี่ฮะบินออกมาแล้วนะฮะผมซื้อของมาที่นี่เขาไม่มีถุงนะอยากได้เราต้องเอาถุงผ้ามาใส่นี่ซึ่งเรามีมาเองแล้วนี่เราได้ถุงจากโคลารอยมาแล้วก็ใส่กลับบ้านไม่ต้องรบกวนพลาสติกโลกไงแต่จะให้ดูบินนิดนึงทั้งหมดเมื่อกี้5ยูโรนะครับได้ลดไปจริงๆฮะ 0.25 ตรงตามที่ผมได้สลิปแรกมาก็แปลว่าถ้าคุณเอาพลาสติกเหลือใช้ขวดแก้วที่มีบาร์โค้ดจะสามารถที่จะลดราคาสินค้าในการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเยอรมนี